ก็คือแสดงว่าแก้มอยากให้มองตัวบาลานซ์พีเนี่ยเป็นตัวที่กินเพื่อสำหรับคนที่ยังไม่เป็นกลุ่มคนที่ร่างกายเนี่ยยังปกติอยู่หรืออาจจะเสี่ยงที่จะเป็นได้ถูกไหมเบาหวานความดันหัวใจอันนี้กลุ่มนี้สมควรทานส่วนคนที่มีสามโรคนี้อยู่แล้วไม่อยากให้มองว่ากินปุ๊บจะทำให้สามโรคนี้หายแต่ว่าแน่นอนว่ามันจะมีผลที่เข้าไปช่วยในกลุ่มคนที่เป็นโรคสามโรคนี้อยู่แล้วถูกไหมทำให้หลอดเลือดดีขึ้นอะไรดีขึ้นถูกไหมครับใช่อย่างที่บอกไปเลยสำหรับสินค้าตัวนี้มันเป็นสินค้าตัวที่ถ้าจะคุยให้ลูกค้าฟังอ่ะมันไม่ยากเพียงแค่ถ้าทุกคนเข้าใจว่าปัญหาของโรคต่างๆมันเกิดจากอะไรถ้าทุกคนจะจำให้มองภาพเส้นเลือดที่มีไขมันอ่ะของแก้มให้ได้ถ้าทุกคนจำภาพนั้นได้ทุกคนจะดูดีว่าถ้าเราอยากดูแลหัวใจอยากดูแลหลอดเลือดอยากดูแลความดันอยากดูแลสมองไม่ให้เกิดภาวะสมองตีบจากไขมันอุดตันเราต้องหยิบอีกก้อนเหลืองๆในเส้นเลือดนั้นนะคะออกไปให้ได้แค่นั้นเองแล้วการจะหยิบอีกก้อนเหลืองๆในเส้นเลือดนั้นออกไปได้เราต้องกินไขมันดีเข้าไปซึ่งไขมันดีที่กินเข้าไปก็คือตัวบาลานซ์พีแค่นั้นเองอันนี้คือหัวใจจริงๆของสินค้านะฉะนั้นจะบอกว่าคนที่บอกตัวเองว่าฉันยังไม่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจความดันหลอดเลือดหรือไขมันเกินหรืออะไรก็ตามเราไม่มีทางรู้เลยว่าในหลอดเลือดเราอะค่ะมันมีไขมันบางๆมาแล้วหรือยังบางคนอ่ะมีแค่ไขมันเป็นประกันเหมือนมีท่อน้ำที่แบบมีตะไคร่อยู่แล้วอะค่ะมันไม่ได้ทำให้น้ำเราอ่ะมันไหลออกมาช้านะแต่เราจะรู้ว่าน้ำเราจะสกปรกถูกไหมคะฉะนั้นอ่ะมันอาจจะแบบมีเยื่อบางๆของไขมันที่มันเริ่มทยอยอุดตันตามเส้นเลือดและเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ส่งผลกับเรื่องของความดันหัวใจสมองหรือเบาหวานถูกไหมคะแต่เราไม่มีทางรู้เลยว่าเอ๊ะแล้ววันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นมากๆได้ยังไงฉะนั้นในกลุ่มคนที่ยังไม่ได้มีอาการป่วยอ่ะจำเป็นต้องกินไหมสำหรับแก้มจำเป็นนะเราอ่ะป้องกันดีกว่าแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าเรากลับไปดูนะที่เคยได้ข้อมูลมาคนที่มีภาวะไขมันอ่ะค่อนข้างสูงมันจำเป็นจะต้องกินยาเพื่อสลายไขมันถูกไหมคะไอยาสลายไขมันนั่นแหละค่ะจะมีผลกระตับคือทุกเคสเลยคือจริงๆยาที่หมอจ่ายอ่ะแน่นอนเนาะถ้าเราอยากดูแลเรื่องไขมันเวลาหมอจ่ายยามาเราต้องทานยาแต่ยานั้นอ่ะมันมักจะไปเอฟเฟกต์กับตับเสมอเราคงไม่อยากที่จะแบบคือถามว่าเราไม่อยากทานไหมเราก็คงไม่อยากทานแต่หมอเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าแต่ภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดอ่ะมันร้ายแรงกว่าปัญหาตับที่จะเจอในอนาคตนะมันก็เลยจำเป็นจะต้องทานยาฉะนั้นอย่างที่บอกไปเลยว่าไม่อยากไปอยู่ในจุดที่ต้องทานยาสลายไขมันสลายลิ่มเลือดแต่เราอยากอยู่ในจุดที่ทานอาหารนี่แหละซึ่งบาลานซ์พีก็เป็นอาหารเสริมก็ถือว่าเป็นอาหารถูกไหมคะทานอาหารเพื่อดูแลรักษาสุขภาพเราในทุกๆวันนี่แหละค่ะดีกว่าการที่วันหนึ่งต้องไปทานยาแค่นั้นเองทีนี้ก็แสดงว่าตัวพีเนี่ยนะครับก็จะเหมาะกับคนที่ปกตินี่แหละที่ไม่อยากเป็นเบาหวานความดันหัวใจถูกไหมครับแล้วก็ใช่ค่ะคนที่เป็นเบาหวานความดันหัวใจอันนี้ทานเพื่อแบบเมนเทนไม่ให้ค่ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ให้ค่ามันแย่ไปกว่านี้ใช่คือง่ายๆคือคนที่มีภาวะไขมันอุดตันในเลือดสูงเนี้ยค่าคอเลสเตอรอลกับ LDL อ่ะจะสูงปี๊ดป๊าดเลยไอตัว LDL อ่ะอย่างที่บอกแหละ1คือถ้าเป็นมากๆคุณหมอต้องจ่ายยาให้อยู่แล้วถูกไหมคะเพิ่ม HDL ในร่างกายแต่ถ้าเราไปอ่านงานวิจัยหรือบทความเยอะๆเราจะดูดีว่า HDL ในร่างกายอ่ะมันเป็น1ตัวที่สามารถไปลด LDL ได้แล้ว HDL ในร่างกายมันจะสร้างได้2อย่างคือ1ออกกำลังกายแน่นอนเราทำได้อยู่แล้วเนาะและสองคือการทานไขมันดีฉะนั้นในกลุ่มคนป่วยอะถามว่าจำเป็นต้องทานไหมสำหรับเรามองว่ารีทานเถอะอย่างน้อยๆอะมันจะสามารถเข้าไปเมนเทนเราในภาวะตรงนั้นไม่ให้มันแย่ไปกว่านี้แล้วก็ยังมีโอกาสในการลดได้อีกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมโอเคแล้วก็ไขมันพอกตับถูกไหมแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับพวกคอเลสเตอรอลต่างๆถูกไหมตรงนี้ที่สามารถที่จะเข้าไปช่วยได้ถูกต้องค่ะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคอเลสเตอรอลที่เกี่ยวกับ LDL และไอ้พวกคอเลสเตอรอล LDL เนี่ยมันจะไปเกาะตามร่างกายไม่กี่จุดที่เป็นอันตรายจุดแรกก็คือตับถูกไหมคะมันก็จะเกิดไขมันพอกตับจุดที่2ก็คือหลอดเลือดซึ่งไอ้จุดที่มันชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือหลอดเลือดบริเวณหัวใจกับหลอดเลือดบริเวณสมองซึ่ง2ตัวนี้ถ้าเกิดภาวะเส้นเลือดตีบเส้นเลือดเปราะในสมองก็จะเกิดภาวะเส้นเลือดแตกในสมองถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นบริเวณหัวใจเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะของโรคแบบหัวใจขาดเลือดเพราะว่าเลือดเนี่ยขยับผ่านไขมันไม่ได้แล้วก็ไปหล่อเลี้ยงหัวใจไม่ได้มันก็จะเกิดภาวะไขมันขาดเลือดหรืออะไรพวกนี้ฉะนั้นทุกโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไขมันในปริมาณสูงในร่างกายเนี่ยมันมีเยอะมาก
เพราะว่าฉะนั้นอ่ะเราเลยอยากให้ทุกคนอ่ะหันกลับมาดูแลตัวเองในเรื่องของการทานไขมันดีเข้าร่างกายต้องยอมรับว่าการทานไขมันดีในอาหารปัจจุบันอ่ะบางทีเราคงไม่สามารถที่จะไปเลือกได้เราสั่งอาหาร1จานอย่างเงี้ยเขาทำอาหารด้วยน้ำมันแน่นอนว่าร้านอาหารตามสั่งคงไม่ได้ใช้น้ำมันมะกอกกับเราถูกไหมคะเขาก็คงใช้น้ำมันพืชปกติซึ่งเป็นไขมันชนิดที่ไม่ได้ดีต่อร่างกายเราแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทสำคัญในการไปเพิ่มตัว HDL ในร่างกายฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือก็ต้องกินเพิ่มเข้าไปเพราะว่าเราไปควบคุมในมื้ออาหารไม่ได้เพราะเราคงไม่ได้ทำอาหารทานเองทุกมื้อแล้วก็ต่อให้เราทำอาหารทานเองทุกมื้อค่ะเราอาจจะไม่ได้น้ำมันที่มันหลากหลายเท่ากับการทาน BLT ตัวเดียวก็ได้